มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซือนี่ดาโกโกวาแม่เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆเลยนะครับสำหรับเพลงชุดโกโกวาผลงานเพลงของยูทูบเบอร์ต้องแต้งบอมบี้นะฮะเจ้าของ YouTube นะฮะต้องแต้ง Family TV ปล่อยออกมา1สัปดาห์คุณผู้ชมครับตอนนี้ยอดวิวทะลุ4ล้านทะยานเข้าสู่5ล้านวิวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเพลงนี้เองก็มาจากการทำคอนเทนต์เลียนแบบเกมในซีรีส์ Squid Game นะครับที่มีตุ๊กตายองฮีถ้าจำมันได้นะฮะจำได้ไหมฮะใส่ dress กระโปรงสีส้มคอปกสีเหลืองนะครับแล้วว่าไว้ผมหน้าม้าอ่ะมัดผมแกะสองข้างนะฮะโดยจะมีการร้องเพลงว่ามูกงคัวโยชิพีออซิมดานิดาผมร้องอาจจะไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมครับแต่น้องสาวเขาพูดผิดนะครับเขาบอกว่าโกโกวาคิมิซุนิดาแน่จนกลายเป็นกระแสนะครับซึ่งเขาเองก็เปิดใจนะครับบอกว่าพอกลายเป็นกระแสก็นำมาแต่งเพลงส่วนตัวดีใจมากที่กระแสดีเหลือเกินครับดีใจมากเลยครับสำหรับยอดวิวยอดคนแชร์ยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นมากเลยครับคำว่าโกโกวาเนี่ยที่จริงแล้วมันมาจากซีรีส์ Squid Game นะครับแต่เขาพูดว่ามงฮาวานะฮะเป็นแบบภาษาของเกาหลีเลยนะฮะแต่ผมเนี่ยได้ยินเด็กข้างบ้านนะฮะเด็กน้อยนี่แหละเขาพูดว่าอยากได้ชุดโกโกวาอยากเล่นตุ๊กตาโกโกวานะฮะคำว่าโกวาเนี่ยมันตอนเราผมมันน่ารักผมก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงครับเกินคาดครับทีแรกคิดว่าประมาณ1ล้านวิวก็น่าจะซื้อหมูกระทะมากินเลี้ยงเลยครับมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มีซื้อนี่ได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่ติดตามเพลงโกโกวานะครับคือยอดวิวจะ5ล้านแล้วยอดใน TikTok ก็จะ30ล้านรวมๆกันแล้วนะฮะแต่สิ่งที่ผมภูมิใจและเกินคาดที่สุดคือได้เห็นคนในครอบครัวนะฮะเล่น TikTok กันพ่อลูกเล่นเพลงนี้ด้วยกันคุณยายเต้นกับหลานเพลงนี้กลุ่มเพื่อนๆเด็กๆในแก๊งเขาก็พากันเต้นกันคือเป็นเพลงสำหรับ Family ครับเป็นเพลงที่ไม่มีคำว่ารักแต่ว่ามันอบอุ่นมากครับสำหรับเพลงโกโกวาอยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังมันแล้วไปร้องหูด้วยกันครับผมเขาชื่อต้องแต้งบอมบี้ไหนดูหนังผีบ่อยเรียกต้องแต้งซอมบี้ต้องแต้งบอมบี้นะอ่ะด้านคนบันเทิงก็แห่กันโพสต์ตามกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นโปเตโต้ออฟปองกูลสิงโตนำโชคนะครับที่มีการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับข้อความนะฮะถ้าได้ใส่ชุดโกโกวาเนี่ยคงดูเท่หน้าดูหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าชุดอื่นดีกว่าไหมรบกวนเพื่อนตัดชุดมาให้หน่อยได้ไหมซึ่งสิงโตเองก็เปิดใจนะครับบอกว่าเป็นเพลงที่เรียกว่าออกจากหัวไม่ได้เลยนะขอชื่นชมคนทำเพลงนี้ครับก็มีแต่ชุดโกโกวาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเราก็ว่างไงมาทำงานก็เลยแบบอยากใส่ชุดโกโกวาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเวลาตัดต่อก็เลยเอาไปให้เพื่อนๆในเพจเขาช่วยตัดต่อให้หน่อยอะไรเงี้ยลองวิเคราะห์แล้วกันเนาะแบบวิเคราะห์แบบความรู้น้อยๆของผมแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นความแปลกใหม่สดใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนถ้าเราทำเพลงใช่ไหมครับแล้วเราก็จะรู้แหละเพลงมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอด้วยความที่รู้เยอะๆเข้ามันก็จะทำตามร่องเดิมอะไรเงี้ยแต่นี่มันเหมือนความสดใหม่ความแปลกใหม่สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเปิดฟังเสร็จปุ๊บก็ถึงต้องแบบติดลงมาโพสต์แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกมันติดหูง่ายอะไรเงี้ยก็ชื่นชมนะชื่นชมที่แบบสร้างผลงานออกมาความสดใหม่ออกมาให้พวกเราพี่น้องชาวไทยได้มีเพลงติดอยู่ในหัวอีกเพลงนึงขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ